ล่าสุดดีเจมะตูมพร้อมกับคุณแม่ก็ได้ออกมาพูดคุยเรื่องนี้ผ่านทางรายการแฉซึ่งก็ช่วงที่รักษาตัวมะตูมก็ได้บอกกับแม่ว่าถ้าหากตูมผ่านตรงนี้ไปได้จะบวชซึ่งตูมก็รู้สึกผิดตรงที่ว่าตูมบอกถ้าหากตูมเอาแม่กลับไทยมาได้พอพากลับมาได้ด้านเจอโควิดตูมก็ไม่มีงานไม่มีเงินกลายเป็นว่าเงินเดือนที่ตูมให้กับคุณแม่ทุกๆเดือนแม่ก็โอนให้ตูมใช้ในรอบ10ปีแต่แม่ก็โอนเงินให้กับตุมใช้นะตุมก็ไม่เคยขอเงินจากแม่มาเลยสุดท้ายแม่ก็ให้เงินตุมตุมก็แย่มากในวันนั้นเอ๊ะ60,000ที่แม่โอนมาให้ตอนนั้นก็คือว่าไม่มีเงินแล้วไม่มีเลยจริงๆจากที่จากปาร์ตี้วันเกิดทีละล้าน2ล้านแต่ตอนนี้ทั้งนี้ตุมก็ไม่ได้ขอแต่ตุมก็ไม่มีงานแม่ก็เลยให้แม่ตอนนี้แต่ตอนนี้ดีเจมะตูมก็กลับมารับแบบรวยๆอีกครั้งแล้วหลังจากรักษาตัวหายจากโควิดแฟนคลับต่างก็ให้กำลังใจและก็พร้อมกับซัพพอร์ตเขาอย่างล้นหลาม